แจ้งข่าวสำหรับเงินเยียวยารอบใหม่ 15,000 บาทต่อครัวเรือนมีจริงหรือไม่คลังออกมายืนยันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมีบุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งให้กับพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่คอยติดตามอยู่นะคะว่าครัวเรือนละ 15,000 บาทนี่เป็นเยียวยารอบใหม่นั้นจะได้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุ๋มก็เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะบุ๋มก็ไปเจอข้อมูลจากเพจกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมายืนยันด้วยเป็นข่าวจริงหรือไม่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะคะคลังเตือนข่าวปลอมแจ้งไม่ได้มีการจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ 15,000 บาทนายพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มีข้อความส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับประเด็นรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เจ้าบ้าน 15,000 บาทซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลข่าวปลอมอันเป็นเท็จกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลถึงมาตรการเยียวยารอบใหม่ใครเป็นเจ้าบ้านรับเงิน 15,000 บาททางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบแล้วว่าพบข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงขณะนี้กระทรวงการคลังยังคงใช้ชุดมาตรการเยียวยาเดิมที่เคยออกมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและไม่ได้มีมาตรการเยียวยาใดๆใหม่ๆออกมาเลยดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1689นะคะก็กระทรวงการคลังออกมาให้ข่าวแล้วนะคะยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมนะคะหลังจากที่ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะว่าไม่มีจริงเนาะโอเคนะคะทุกคนขาใครนะคะที่พบเจอนะคะก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูหรือกดเข้าไปอ่านนะคะเลื่อนผ่านเลื่อนหนีได้เลยเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากให้บุ๋มตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทำเป็นคลิปตอบคำถามเป็นวิดีโอให้กับทุกคนได้รับชมแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ